ดูเจ้าเงาะจ้ะค่ะไปทำอะไรเอ่ยต้นขนุนตัดขนุนกันครับมาดูครับเจ้าเงาะเราจะทำยังไงกับขนุนต้นนี้โอเคนี่แม่ปึ๊บดีครับผมขึ้นมาแล้วนะครับมีมดด้วยครับผมเจ้าเงาะเราจะรอดจากมดหรือเปล่าครับกันครับเกี่ยวไว้ก่อนครับผมเกี่ยวไว้ก่อนครับโอเคไปคืออย่าเพิ่งกัดข้านะมดปึ๊บโอ้ยทำไมเช้านี้เจ้าเงาะไม่มีแรงนะครับผมมาครับตรงนี้นะครับเพื่อจะตัดนะครับโอ้ยนี่ครับเป็นกำลังใจให้ครับเจ้าเงาะด้วยนะครับเจ้าเงาะสู้สู้ไหนครับเห็นเจ้าเงาะหรือเปล่าเอ่ยครับผมรู้เจอเจ้าเงาะหรือเปล่าดูว่ามันจะไกลหรือเปล่าครับโอ้โหล่วงลงไปแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับดูลูกในใหญ่มั้งครับลูกนี้ใหญ่โอ้หมดเริ่มกัดเจ้าเงาะแล้วนะครับขอสองลูกนี้ก่อนนะครับผมโอเคนี่พวกนี้เดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่นะครับผมกันเพราะว่าเราเอาไปเท่าที่เราทำหมดแล้วเราค่อยมาเอาใหม่นะครับแต่งั้นเจ้าเงาะเอาสองลูกพอนะครับแล้วก็ลงครับเอามีดลงไปด้วยครับผมโอเคจะให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับโอ้ยหมดโอ้ยครับลงครับเป็นไงบ้างครับจะให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับลงก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่นะครับเอาที่ใช้พอใช้ก็พอครับผมลงไปครับโอ้โหดูกันครับว่าลูกใหญ่แค่ไหนครับผมดูครับโอ้โหดูขนุนครับสวยไหมครับผมลูกเบลอเลยนะครับดูกันเราต้องเอาหัวมันลงนะครับมันจะได้แบบยางมันจะได้ไม่ไหลออกมานะครับผมดูกันครับลูกขนุนนี่เป็นขนุนพันธุ์นะครับผมขนุนพันธุ์แต่เราเอาไปทําซุปหน่อไม้นะครับเอ้ยไปทําซุปขนุนนะครับเพราะว่าเราใช้ทําซุปขนุนขายนะครับผมวันนี้เอาแค่2ลูกก่อนนะครับพอทําหมดแล้วเราค่อยมาเอาใหม่ครับเราจะได้ไม่ต้องเก็บไว้นานๆเราก็จะได้มาตัดแบบสดๆเลยนะครับผมดูครับว่าลูกสวยมั้ยครับผมนี่เป็นขนุนพันธุ์นะครับโอ้โหเจ้าเงาะตัดแค่นี้เจ้าเงาะก็หอมแล้วนะครับต้องเอาปักกับดินครับมันจะได้ไม่ไหลออกมายางมันครับผมดูกันครับพี่ๆว่าสวยไหมโอ้โหดูขนุนเราอันนี้ก็ลูกใหญ่นะครับแต่ว่าลูกใหญ่นี้ยังไม่แก่นะครับผมสามารถทำซุปได้ครับโอ้โหมดกัดมดโอ้โหเจ้าเงาะยังเขียวไม่หายเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะกันด้วยนะครับโอ้ยมดกัดหูโอ้ยเป็นไงบ้างครับนี่ดูกันครับว่าขนุนเราสวยไหมครับผมอ้าวยางขนุนติดโทรศัพท์แล้วนะครับดูครับลูกสวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ข้างบนมันก็มีนะครับผมรอให้ข้างบนมันโตกว่านี้ก่อนครับผมถ้ามันไม่โตเราก็จะได้เนื้อมันนิดเดียวนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวเจ้าเงาะจะพามาตัดลองกองอีกนะครับผมมาดูกันครับว่าเป็นยังไงสูงๆเราเอาไม่ได้นะครับผมนี่โอเคนี่ขนุนครับงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ยหัวทิ่มเป็นกำลังใจให้กับเจ้าเงาะด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆสวัสดีครับ